เมื่อปีพุทธศักราช2540ทางกระทรวงการคลังได้ผลิตเหรียญ80ปีธนาคารออมสินขึ้นมาในราคา20บาทหน้าเหรียญถือได้ว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้เป็นที่นิยมอีกเหรียญหนึ่งในวาระที่18ซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทเป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงาถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอีกเหรียญหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมและหลายคนคงจะเคยเห็นหลายคนก็คงจะเคยมีเก็บสะสมอยู่บ้างแต่ก็น้อยคนที่จะมีไว้ในกระเป๋าซึ่งจำนวนการผลิตของเขาไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เพียงแค่ 1,350,011 เหรียญเท่านั้นเองถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามเรามาดูข้อมูลด้านหน้ากันลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพทหารบกพร้อมฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเบื้องล่างนั้นระบุข้อความว่าพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสินโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างนั่นเองซึ่งลวดลายต่างๆนั้นถึงแม้จะเรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยลวดลายที่สวยงามอีกเหรียญปีพ.ศ.1ในวาระหนึ่งต้องตาต้องใจของนักสะสมหลายๆท่านถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งส่วนวงขอบเราจะเห็นเป็นเฟืองแบบละเอียดซึ่งเหรียญในวาระต่างๆในชนิดราคา20บาทเราจะเห็นได้เป็นลักษณะคล้ายๆกันและมีความใหญ่ไม่แพ้กันเลยแต่ละปีพ.ศ.ส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นมีรูปเครื่องหมายของธนาคารออมสินภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความ84ปีธนาคารออมสินวันที่1เมษายน2540ส่วนเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทยโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างตัวข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างส่วนวันครบวาระนั้นก็คือวันที่1เมษายนปีพ.ศ. 2540วันที่ประกาศใช้คือวันที่25มีนาคมปีพ.ศ. 2540นั่นเองส่วนจำนวนการผลิตก็อย่างที่บอก 1,350,011 เหรียญ UNC เขาประเมินเอาไว้ที่100บาทส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปที่เราได้เห็นกันในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเหรียญ UNC หรือว่าเหรียญที่มีการจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตกไปราวๆประมาณ90บาทต่อเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาอีกเหรียญหนึ่งในวาระนี้ส่วนการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานโดยทั่วไปเหรียญนี้ก็ตกไปราวๆประมาณ35ถึง45บาทต่อเหรียญก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ยังมีราคาอีกวาระหนึ่งการซื้อขายความต้องการการแลกเปลี่ยนต่างๆพี่น้องหาข้อมูลได้ตามเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆคนที่เคยเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆก็คงจะเคยเห็นในเพจ Facebook หรือตามสื่อออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆมีการลงเอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันราคานั้นอาจจะสูงหรือจะต่ำ
ขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายแต่ทางช่องของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นวาระใดเราก็มีเก็บสะสมทุกวาระที่มีโอกาสในการพบเจอและก็พี่น้องลุงป้าน้าอาได้แบ่งปันให้กับทางช่องของเราขอบคุณเหรียญสวยๆงามๆสำหรับการแบ่งปันของแฟนเพจทุกๆท่านหากใครมีเหรียญเงินตราโบราณเงินที่ใช้ในการหมุนเวียนปัจจุบันที่ติดอันดับความหายากหรือมีความพิเศษต่างๆธนบัตรหรือแม้แต่พระเครื่องอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่างๆที่เราลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆได้ส่วนราคาขึ้นอยู่กับความสวยงามความต้องการความนิยมของตลาดนักสะสมเรายินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาถึงแม้ทางช่องของเรานั้นจะไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญหรือเครื่องเก่าเครื่องโบราณต่างๆก็ตามแต่เราก็ยินดีรับกับทุกท่านอาจจะได้ไม่ทั่วถึงคงไม่ว่ากันขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ